การเต้นฮิปฮอปและลีลาดฟังดูอาจจะต่างกันสุดขั้วใช่ไหมคะแต่เมื่อนำมาผสมผสานกันก็เกิดเป็นจังหวะแปลกใหม่ที่น่าสนใจค่ะไทยเธียเตอร์คืนนี้นะคะจะพาไปชมเรื่องราวประทับใจของครูสอนเต้นที่เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ค่ะด้วยจังหวะดนตรีและลีลาการเต้นนะคะในภาพยนตร์เรื่อง Take the Lead เต้นสุดใจไปสุดฝันค่ะลีลาเต้นรำอันพริ้วไหวทำให้ปีแอร์ดูแลนได้รับการยกย่องในฐานะนักเต้นลีลาดมืออาชีพแต่เมื่อต้องไปสอนเต้นให้เหล่านักเรียนเกเรการเต้นคลาสสิกของเขาก็ดูจะสวนทางกับวิธีฮิปฮอปของลูกศิษย์แม้ต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายแต่ปีแอร์ไม่เคยย่อท้อกลับมุ่งมั่นและทุ่มเทถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่จนหลายคนเริ่มเปิดใจยอมรับการเต้นลีลาดก่อนนำมาผสานเข้ากับลีลาฮิปฮอปกลายเป็นการเต้นแนวใหม่ที่สะกดทุกสายตาด้วยดนตรีสนุกสนานที่มาพร้อมกับสเต็ปการเต้นอันเร้าใจทำให้ Take the Lead เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยในปี2006นอกจากนั้นเรื่องราวที่สร้างจากชีวิตจริงของครูสอนเต้นลีลาชื่อดังซึ่งเปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์ด้วยการเต้นยังถูกถ่ายทอดอย่างประทับใจสื่อถึงสายสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูที่ไม่อาจแบ่งแยกได้โดยจังหวะดนตรีที่ต่างกัน Maybe a punk ass or two Amenคือหนังเรื่องนี้มันพูดถึงการเต้นรำอะฮะแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมของดนตรีที่มันมีความสุดขั้วอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะดนตรีลาตินดนตรีฮิปฮอปอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าข้อดีของหนังคือมันผสมผสานภายใต้สูตรการเล่าเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ดูใหม่แต่ว่าไอความแปลกใหม่ของเรื่องการผสมผสานเรื่องการเต้นรำอะไรเงี้ยมันก็ทำให้หนังเรื่องนี้มีความพิเศษกว่าหนังที่พูดถึงความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียนทั่วๆไปอะครับติดตามท่วงท่าผสมผสานระหว่างลีลาและฮิปฮอปของปีแอร์และเหล่านักเรียนที่จะชวนคุณขยับและทำให้เห็นอีกแง่มุมของการเต้นใน Take the Lead เต้นสุดใจไปสุดฝันไทยเธียเตอร์22 นาฬิกาคืนนี้ทางไทย PBS เดิมทีแอนโตนิโอบันเดอราสปฏิเสธที่จะรับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแต่หลังจากที่ได้ดูสารคดีและพูดคุยกับปีแอร์ดูแลนก็เปลี่ยนใจทันทีค่ะคุณวราวิทย์คุณรันวิสาคะ